หวดเข้าไปมาระดับยูอาขอต้อนรับเข้าสู่เกม3ก๊กโมเอะกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดสุ่มหาตัวละครก็จะเป็นตัวละครระดับ UR ของเกมนี้ซึ่งสำหรับตัวละคร UR ณปัจจุบันภายในเกมนี้ก็จะมีอยู่หลายตัวละครไม่รวมตัวละครที่เราจะได้จากกิจกรรมอย่างเช่นริปเปิ้ลแต่ถ้ามีเปิดในตู้เนี่ยก็จะมีทั้งกวนอูที่อยู่จากก๊กเป็นสายโจมตีระยะใกล้ยืนทับหน้าโจมตีหรืออย่างเล่าปี่เป็นจากก๊กเหมือนกันเป็นสายโจมตีบุ๋นต่อมาก็จะเป็นซุนเกียรติอันนี้ก็จะเป็นง่อกกเป็นสายป้องกันซุนเซ็กอันนี้ก็อยู่ง่อเหมือนกันเป็นสายบู๊สายโจมตีฮะโหดมากตัวนี้แต่ที่อยากได้เลยนะไม่ใช่4ตัวละครนี้อยากได้ตัวละครนี้ครับหนานหัวอยู่ในอิสระเป็นสายโจมตีระยะไกลบุญแต่ณที่ปัจจุบันของผมเนี่ยอาจจะไม่เข้าคู่กับหนานหัวสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฮะคนอยากเล่นเดี๋ยวค่อยหาตัวอื่นมาเสริมทัพเพิ่มเติมแล้วกันก็เดี๋ยวเราไปลองเปิดดูนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าเนาะโดยผมมีที่เปิดสุ่มอยู่50อันพร้อมไข่ทองคำอีกนิดนึงลุ้นดูเอาแล้วกันครับว่าจะมี UR ออกหรือเปล่ากดเลยครับทีแรกปึ๊บหวดเข้าไปมาระดับ UR โอ้โห SR ซึบเฮ้ยโอ้โห UR มาเลยเพื่อนๆกวนอูอ่ะโอ้โหออกมาเฉยเหมือนเขาอยากให้ผมเล่นเล่าปี่ดูจากทรงแล้วนะแต่ผมไม่มีเล่าปี่แต่ถ้าไปเล่นจั๊กก๊กหมดเลยมันก็จะเท่เกินไปนะโหดมากเลยน่ะดูโอ้โหยี่กวนอูสายบู๊ทำดาเมจเดี๋ยวค่อยไปลองแล้วกันนะครับว่าตัวนี้จะโหดยังไงขออีกตัวนึงยูอาโอ้โหได้หัวโตตัวนี้เป็นสายฮิลนะครับหัวโตเนี่ยฟึบแค่ทีแรกก็ได้แล้วอ่ะตัวละครระดับยูอากวนอูงั้นเปิดต่อนะครับรอบ2หนานหัวขอหนานหัวไหนๆก็มาแล้วฟึบมาเถอะมาเถอะสีลูกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหแต่เอ็นซีนี่ก็สามารถเอามาบูสต์พลังได้ไม่ยากเพราะว่ามีกิจกรรมแจกชิปเศษอยู่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเล่นหรือเปล่านะครับเปิดต่อรอบ3งั้นเปิดต่อเลยแล้วกันเนาะลองดูก่อนนะครับมาขอละ UR เอ้ยไวไปโอ้กดอูมาอีกแล้วฮะรีบคลิกไปหน่อยกดอูมาเฉยเลยเอ้ยโอ้ตัวละครนี้ได้เลยเนี่ยน่ารักแบบนี้ผมเล่นกดอูดีกว่าไหมมีกดอูแล้วนะครับเพราะว่าสามารถเอาไปขึ้นตัวละคร5ดาวได้เลยโหดแน่นอนจัดทีมแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่ากดอูจะออกมา2ตัวนะฮะกดต่อครับผมปึ๊บค่อยช้าๆหน่อยตะกี้ไวไปลีหลิงชีจริงๆตัวนี้อยากเล่นมากเลยนะฮะถ้ามีเพชรมีทองเพราะว่ามันมีกิจกรรมซื้อชิปเศษของตัวละครนี้อยู่ 1,500 ไข่ทองคำแต่ช่วงนี้ไข่ทองคำมันต้องใช้เยอะนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นเนาะตัวละครนี้เดี๋ยวค่อยเอามารีวิวแล้วกันฮะว่าตัวละครนี้โหดขนาดไหนขอ UI ตัวนึงไม่โลภ จางชุนหัวตัวละครนี้น่ารักมากนะครับได้ไปแล้วเอ็ดอาร์เนาะฟึบ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 ข้อดีของเกมนี้นะการที่เรามีตัวละครเยอะเราไปลงรันกิจกรรมตามก๊กต่างๆได้เพื่อฟาร์มหาของหรือว่าเราจะเอาไว้เฝ้าเมืองก็ได้ไม่ใช่ว่าเราเปิดได้แล้วตัวละครไม่มีค่ามีค่าหมดนะครับยิ่งเป็นก๊กที่เราเล่นนะเปิดต่อแล้วกันนะขอ UI อีกตัวนึงจืบจืบจืบเอ้ยกวนอูฮะ UR3ตัวแล้วนี่อะไรจะขนาดนั้นเกินบางทีก็ไม่ต้องจอดจงขนาดนี้ก็ได้นะกวนอูมา3ตัวเนี่ยโอ้เสี่ยวเกี้ยวน่ารักมากชดปาบนี่ก็จะเป็นขนพลที่ได้มาแต่กวนอูเนี่ยได้มาเยอะสุดเลยนะมีแววยังไงก็ต้องเล่นน่ะมาขนาดนี้แล้วดูออร่าอย่างเท่ตอนนี้เขามีแฟชั่นด้วยนะเวลานั้นแล้วก็การอัปเกรดดาวเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เงินเยอะมากๆณปัจจุบันเงินไม่พอโหแล้วการที่เราจะมีอาวุธของเขาได้เนี่ยเราต้องใช้ไข่ทองคำถึง 10,000 เลยนะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับการที่เราจะเล่นกวนอูงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มอีกสักหน่อยนึงละกันนะครับเพื่อหาตัวละครเพิ่มเติมเผื่อได้ตัวละครมาอัปเกรดจัดไปครับผมใช้ไข่ทองคำนี่แหละเปิดมาอีกสักทีโอ้ถ้ามาอีกสักทีจะดีมากเลยยูอาเตียวหุยได้อยู่เข้าคู่กับพอดีอ่ะกำเหล่งก็มาโอ้ทำไปเล่นกำเหล่งเท่เหมือนกันนะอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับเบิร์ตต่อลุยปื๊บ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 ยูอากุ้ยแกอ๋อผู้ชายที่แรกคิดว่าผู้หญิงปึ๊บเป็นสายบุญเนาะยูอายูอาฟึบโอเคไม่เป็นไรจัดไปอีกสักดอก
จงมาปื๊บ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 กูแกนะฮะมาทำไมอีกเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กาชาอาวุธแล้วกันนะครับมาลองดูว่าผมจะได้ชิ้นส่วนอะไรบ้างเนาะจากการเปิดแบบนี้เริ่มกันเลยครับผมก็อยากได้พวกโล่อ่ะได้จิตสมอเรือมาตามนั้นเปิดต่อเลยครับมาโอ้ได้โล่น้ำแข็งเกาะน้ำแข็งอยู่ฮะโอเคโอเคมาต่อมาเถอะโล่โล่เขียวไม่มาเลยอยากได้เนี้ย หรือจะเป็นพวกไอเทมก็แน่นอนต้องอยากได้ของตัวละครหลักถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะแพงใช่ไหมมาเถอะออกมาจิตเงาไหนๆกวนอูก็มาแล้วสุ่มฮะลองดูโผล่ไหมล่ะนิ่งสนิทไม่มีอะไรเลยอ่ะสุ่มอีก4ครั้งสงสัยเดี๋ยวผมต้องเอาผงแสงดาวนะไปทำอย่างอื่นผงดวงดาวหรือเปล่าเออผงดวงดาวตามนั้นครับผมตัดมานะครับหลังจากที่เราทำการอัปเกรดตัวละครไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยอัปไปเยอะเลยโอเคก็จะมาแนะนำวิธีการฟาร์มหาไข่ทองคำว่าไข่ทองคำเราสามารถหาได้จากไหนบ้างก่อนอื่นนะครับหลักๆไข่ทองคำเนี่ยจะได้จากการที่เราตีเมืองครั้งแรกเวลาเราแย่งชิงเมืองแย่งชิงปราสาทอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นเมืองใหญ่หน่อยก็จะได้อยู่ที่150ถ้าเป็นปราสาทแบบนี้จะได้อยู่ที่200ส่วนถ้าเป็นเมืองธรรมดานะครับเมืองเล็กๆแบบนี้ฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยแนะนำให้รีบตีเท่าที่เราตีไหวไปก่อนได้เลยนะครับยิ่งตีได้ไวเท่าไหร่นอกจากไข่ทองคำที่เราจะได้รับแล้วเรายังได้รับขวดในการอัปเกรดตัวละครอีกด้วยนะฮะก็ควรที่จะต้องตีติดไว้เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากที่ผมอัปเกรดกวนอูแล้วเนี่ยผมจะตีเมืองนี้ไหวหรือเปล่าลองหวดหน่อยกวนอูเนี่ยเป็นสายดาเมจเดี่ยวนะฮะเนี่ยแบบนี้โอ้โหตีที่เป็นแสนฟึบ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 สับยับข้อดีของเกมนี้เลยก็คือไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นก๊กอันนี้ข้อดีหลักๆเลยฮะปึ๊บหวดเข้าไปสกิลทำไปตายมาแล้วเรียบร้อยเหมือนเลือดรอยังไม่ลดนะได้อยู่โดนอยู่ตั้งโต๊ะนะตั้งโต๊ะก็จะแย่เหมือนกันสู้เขาโอ้ยกวนอูติดมึนกวนอูติดมึนตัวดาเมจติดใบด้วย ติดทั้งมึนติดทั้งใบโกงไปแล้วตัวละคร UR ฝั่งตรงข้ามจะโกนไปแล้วนะหดไปหดไปกดอูสับทิปเบิลคิวเข้าไปคอร์ดคิวอย่างนี้ทำให้ตายกดอูปิชักโหโตลัดตัวฮิวไลท์ช็อตเฉยเนี่ยหลังจากที่เราผ่านเรียบร้อยก็จะได้รับไข่ทองคำแบบนี้นั่นเองคือในแผนที่แรกเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ที่130เมืองแล้วก็จะมีอีกแผนที่หนึ่งนะฮะดินแดนตะวันตกตรงนี้ก็มีอีกนอกจากการตีเมืองแล้วยังได้จากตามเนื้อเรื่องอีกด้วยเวลาเราผ่านครั้งแรกเราจะได้รับจากการเปิดกล่องเก็บดาวครบเปิดกล่องก็ได้รับเนี่ยเห็นไหมก็จะมีไข่ทองคำอยู่ต่อมานะครับก็จะได้รับจากอารีนาถ้าเราต่อสู้ชนะครั้งแรกจะมีรางวัลระดับขั้นอยู่ตรงนี้ปึ๊บถ้าขั้นสูงหน่อยชนะครั้งแรกก็ได้160ถ้าเป็นพลหารม้าระดับ3แต่ถ้าสูงกว่านั้นนะฮะถ้าเป็นขั้น2พลม้าขาวระดับ3ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มได้ทีละ220เนาะส่วนถ้าขั้นจักรพรรดิก็จะได้300นอกจากนี้นะฮะถ้าเราอยู่ขั้นสูงก็จะได้รับตรงนี้ด้วยเป็นรายวันตามระดับขั้นที่เราอยู่ในแต่ละวันซึ่งจะรีเซ็ตประมาณ4ทุ่มนะน่าจะใช่แล้วก็ถ้าเราเลเวล50ก็ยังมีในส่วนของเหมืองลึกลับที่เราจะได้รับไข่ทองคำเวลาเราส่งทหารไปแต่ผมยังเลเวลไม่ถึง50นะครับก็เลยพามาดูในส่วนของเหมืองลึกลับไม่ได้เนาะนอกจากนี้สำคัญเลยก็คือเราควรที่จะต้องหากิลอยู่เพราะว่าในการที่เรามีกิลอยู่เนี่ยเราก็จะได้รับไข่ทองคำเยอะมากๆระบบก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องกิลตรงนี้ปึ๊บคือเขาจะให้เราช่วยกันตีบอสกิลหลังจากสู้เสร็จเนี่ยเห็นไหมก็จะมีไข่ทองคำหรือถ้าบางตัวไม่มีไข่ทองคำก็ยังมีในส่วนของป้ายเปิดสุ่มตัวละครจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ฮะป้ายจ้างวานกดรับมาผ่านครั้งแรกได้รับเงินด้วยได้รับป้ายจ้างวานด้วยหรือจะเป็นในส่วนของกระดองเต่าก็มีเหมือนกันเนี่ยแหละการมีกิลอยู่ถึงเป็นส่วนสำคัญมากไม่ควรพลาดนะอย่าลืมหากิลอยู่ด้วยนะหมดไปก่อนนะตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยเราเนี่ยตายไหมเนี่ยซื้อ
วิธีหาส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเควสรายวันที่เราจะได้อยู่แล้วถ้าเราเก็บคะแนนครบ150คะแนนจะอยู่ตรงนี้นั่นเองจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของพวกกิจกรรมพิเศษที่บางทีเขาให้เราเนี่ยเล่นผ่านด่านครบตามเงื่อนไขของเขาเปิดสุ่มกาชาอุปกรณ์หรือจะเป็นในส่วนของใช้ทองสะสมก็มีเหมือนกันมันแล้วแต่กิจกรรมนั้นๆอันนี้เราต้องลองไปดูเอานะครับว่าในช่วงเวลานั้นเขามีกิจกรรมแบบไหนมีกิจกรรมเป็นอะไรหรือจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเติมตังค์อันนี้จะได้เยอะเป็นพิเศษเลยถ้าเราเติมถึงตามที่เขากำหนดนะฮะโอ้โหดูดิก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับในพาร์ทนี้ก็มาเปิดสุ่มหาตัวละครแล้วก็มาแนะนำวิธีการฟาร์มหาไข่ทองคำก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเอาแล้วกันนะฮะและในส่วนของลิงก์โหลดเกม3ก๊กโมเอกก็อยู่ใต้ล่าง description ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย